อ่ะมาดูบรรยากาศนะครับยามเช้าก่อนการทำงานของทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างครับเติมพลังกันก่อนเติมพลังทั้งรถและก็ทั้งคนแล้วครับเต็มแล้วออกเต็มแล้วออกเต็มถังทุกคันครับคนละ300ครัว300ครัวครับเนี่ยโอ้ยสระอันนั้นก็รู้หมดอีหยังมื้อละ300ครัวอ๋อท้องมื้อ300ครัวน้ำมันนะเริ่มเยอะนึงนะ300ครัวเลยครับอยากขี้ๆกับ300ก็ก่อนที่ลงไปเอาโซ่ใส่ขนาดก่อนให้งานให้ก่อนเด้อผู้ใดก็ได้พี่ต้นเต็มแล้วหลบไปหนุ่มเบียร์มาเมเต้เป็นชอบปั้นโลถ้าปั้นโลเนาะมันได้กระดแล้วต้องปั้นก่อนเลยพูดจะว่ามันคั่นแล้วก็ต้องปั้นก่อนนอกจากจะกินน้ำมันแล้วเที่ยงมากินลาบวัวครับ แม่นว่าเบียร์กินลาบวัวนี่ลาบวัวกินน้ำมันถึงคิวป่าเจาะคิวสุดท้ายป่ะคิวบวยเดี๋ยวฟอร์ดก็เติมแล้วเรียบร้อยนู่นข้างหน้ามีน้ำมันมาส่งอีกแล้วครับเติมพลังเรียบร้อยนะครับสำหรับคนเนี่ยรถเติมพลังเสร็จก็ไปเริ่มขยับขยายพอยอดส่งสัญญาณแล้วครับพร้อมรันแล้วครับต้นเฮ้ยเฮ้ยบอกมาแน่เคลียร์พื้นที่กิจจะทำไมเคลียร์อาตัวอาดูมันจะมองมันตัดไปตัดเข้าไปได้ไปก็เลยได้ไปตามกันไปเดี๋ยวเราก็จะรับตำแหน่งคนขับแท็กเตอร์ไปนมเบียเดินไปขยับตัวตามกันไปครับฝั่งนู้นเอาดินแห้งไปทำถนนหนทางเตรียมตัวลุยสำหรับบรรยากาศ
นะครับก่อนการทำงานรถแบคโฮทั้งหมด6คันรถบรรทุก6ล้อทั้งหมด11คันตามกันไปวิ่งขึ้น2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นโซนนี้ครับเนี่ยลานนี้ก็จะเป็นโซนทิศตะวันตกโซนทิศตะวันออกก็อีกฝั่งหนึ่งแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับชุดหนึ่ง5คันชุดหนึ่ง6คันโอเคป่าจอก็เรียบร้อยแล้วต่อไป6ล้อตามกันลงไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเคลียร์พื้นที่โดยใช้แท็กเตอร์นี่แหละดันให้กับ6ล้อได้เข้ามาเทนี่อยู่บนชั้น2นะครับที่กำลังเทกันอยู่เนี่ยชั้น2เจอกันใหม่ครับช่วงลุยงานเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ทางให้กับทีมงานก่อน